ครับมันมีหลายปัจจัยมากซึ่งต้องลงลึกครับเคยเห็นเราไปนั่งประชุมกับกลุ่มยานยนต์ไหมล่ะยังนะทำไมอ่ะรออะไรอยู่พี่ทั้งที่พอเราเห็นสัญญาณแล้วเราก็น่าจะไปใช่ไหมก็เคารพในความตัดสินใจของเขาแต่มันไม่ใช่ฮะมันสายไปแล้วครับรัฐบาลต้องทำงานใกล้ชิดกับประชาชนและเอกชนโอเคทุกกลุ่มด้วยทำได้ฮะทำไมเราไม่เดินเกมนี้อย่างเข้มข้นแต่เราก็เห็นประกาศจะเป็นฮับนู้นฮับนี้ฮับนั้นหลายฮับอยู่นะคะเพราะเราประกาศเสร็จเราถือว่าทำงานเสร็จแล้วเนี่ยไม่คือมันไม่ใช่ฮะประกาศมันเป็นแค่นับหนึ่งมันต้องกลับมาว่าเฮ้ยเรามีนโยบายอะไรที่ไม่ผิด WTO นะไม่ใช่เป็นการอุดหนุนภายในนะแล้วสามารถที่จะทำให้เราได้เปรียบในการแข่งขันถูกไหมครับใช่ครับเพราะมันชิ้นส่วนสำคัญที่มาของโลหะสำคัญคือเยอะแยะไปหมดเลยครับมันมีหลายปัจจัยมากซึ่งต้องลงลึกครับเคยเห็นเราไปนั่งประชุมกับกลุ่มยานยนต์ไหมล่ะยังนะคะทำไมอ่ะรออะไรอยู่พี่ทั้งที่พอเราเห็นสัญญาณแล้วเราก็น่าจะไปใช่ไหมก็เคารพในความตัดสินใจของเขาคือมันไม่ใช่ฮะมันสายไปแล้วครับรัฐบาลต้องทำงานใกล้ชิดกับประชาชนและเอกชนโอเคทุกกลุ่มด้วยเราได้เห็นนายกไปนั่งคุยกับนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แต่เรายังไม่ได้เห็นในส่วนของยานยนต์จะไปคุยผมก็ไม่ว่านะครับผมอยากเห็นคุยแล้วมันมีนโยบายที่เฉพาะเจาะจงและตอบโจทย์ของภาคเอกชนนั้นๆไม่งั้นไปคุยเหมือนกับผมขยันอะเหมือนบินไปหลายประเทศแต่กลับมาบอกเขาจะมาแล้วเขาไม่มาเขาก็ไปที่อื่นแทนแล้วเขาไปที่อื่นเนี่ยมันน่าแตกนะมันไม่ได้หรอกครับค่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็กลับมาเขากังวลว่าเอ๊ะประเทศไทยเป็นภาคีกับ International Labor Organization แล้วทำไมพรรคการเมืองจะมาพูดเรื่องค่าแรงขั้นต่ำทำไมไม่ใช่เรื่องไตรภาคีก็กลับมาประเด็นนี้อีกค่ะทีนี้แอนไปเจออีกความคิดเห็นหนึ่งนะคะเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้ผลิตแล้วก็ส่งออกรถยนต์เนี่ยมานานหลายสิบปีแต่ไม่มียี่ห้อไทยที่ไทยผลิตได้เองขายเองเพราะไม่มีการพัฒนาแล้วก็ต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างชาติที่เข้ามาผลิตในไทยตรงนี้ท่านเกียรติมองยังไงคะรถที่อาเซียนนะที่จะทำรถยี่ห้อตัวเองนะฮะไปไม่ถึงไหนเลยเพราะว่าเราต้องพึ่งทั้งเทคโนโลยีและตลาดจากประเทศผู้ผลิตดั้งเดิมนะครับค่ายญี่ปุ่นค่ายอเมริกาค่ายยุโรปสามค่ายนี้เราต้องพึ่งพานะครับไม่ใช่พึ่งเพราะว่าเราทำไม่เป็นแต่เราพึ่งโครงสร้างตลาดการเข้าตลาดนะครับผมอยู่มาเลเซียตอนนั้นทำงานที่มาเลเซียตอนโปรตอนซาก้าเกิดขึ้นอ๋อรถยุคแรกของเขาเลยแล้วพอโปรตอนเขาเกิดขึ้นปั๊บค่ายรถยนต์ที่เดือบอกข้าพเจ้าไม่ไปมาเลเซียเลยมาไทยแทนเนี่ยฮะประเทศไทยเนี่ยได้ประโยชน์จากการที่ประเทศเพื่อนบ้านเรามีรถของตัวยี่ห้อของประเทศมาเลเซียโปรตอนเขาก็ขายได้ไปบางตลาดเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นทางเลือกที่สำคัญอินโดนีเซียเคยบอกว่าจะมีของตัวเองแล้วในที่สุดก็ถอยไปนะครับอันนี้สำคัญนะคุณปนวิทย์คะที่บอกว่าคุณสูงอายุเนี่ยลุกก็ปวดนั่งก็ปวดกินก้านตองแล้วหายอันนี้โมหรือเปล่าอันนี้นะครับบอกคุณเบนเลยไม่ได้โมคนสูงอายุเนี่ยนั่งโอ้ยปวดโอ้ยเพราะมันปวดแล้วทำไมก้านตองมันแน่มาจากไหนเพราะในผักก้านตองมีสารต่อต้านความเหนื่อยล้า